อมเวโนอมอยู่ตรงนั้นนั่นเองฮะฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่นิวอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นิวกับเหมียวชาร์กนะคะก็มาอยู่ในแมปหนึ่งเป็นแมปที่ขอบอกเลยว่าพี่นิวนะคะไม่ได้เล่นแมปแบบนี้มานานมากๆแล้วนะคะนั่นคือแมปออฟปีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ในสมรภูมิของใครดีล่ะเนี่ยสวัสดีฉันคือเวนอมนี่แกเข้ามาอยู่ในสมรภูมิของฉันงั้นเหรอเรานะคะก็เข้ามาอยู่ในบ้านของเวนอมนั่นเองนะคะไม่ใช่นะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในออบบี้ของเวนอมนั่นเองนะคะที่เห็นอยู่ใกล้ๆนั่นคือโอ้โหเวนอมตัวเบลเลอร์เลยนะคะแต่ว่าที่เห็นอยู่ใกล้ๆนะคะนั่นคือเวนอมตัวกระปิดหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวจริงๆแล้วมันอยู่ตรงนั้นตั้งหากพี่นิวครับนี่เราต้องไปตรงนั้นเหรอครับเนี่ยก็ใช่ไงเหมียวชาร์กเราต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้โดยการที่เราเนี่ยต้องไปหาเวนอมตัวใหญ่ตัวนั้นเออพี่นิวครับเหมียวชาร์กไม่อยากไปเลยอะครับไม่อยากไปก็ต้องไปเหมียวชาร์กเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็จะลองมาเล่นในด่านออบบี้ดีกว่านะคะซึ่งในด่านนี้นะคะสามารถแปลงร่างเป็นเบนดี้เป็นกัปตันอเมริกานะคะเป็นแบทแมนและก็เป็นสไปเดอร์แมนนั่นเองนะคะงั้นเดี๋ยวเรานะคะลองมาแปลงร่างเป็นสไปเดอร์แมนกันดีกว่านะคะปึ๊บเออดูนะพอพี่นิวแปลงร่างแล้วนะคะมันก็เป็นแบบนี้นะคะคืออะไรเนี่ยงั้นพี่นิวว่าพี่นิวนะคะแปลงร่างเป็นพี่นิวแบบเดิมดีกว่านะคะเพราะว่ารู้สึกว่าการแปลงร่างในแบบนี้มันจะไม่สมบูรณ์นะคะพี่นิวครับผมก็ว่างั้นแหละครับเอาละค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องกระโดดข้ามแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไปหาเวนอมตัวใหญ่นั่นเองนะคะนี่และนี่คือจุดที่เราเซฟนั่นเองก็ไต่ไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยนะคะยืนอยู่ตรงนั้นพี่นิวครับนี่เราต้องไปหาตัวใหญ่จริงเหรอครับเนี่ยก็ใช่ไงเหมียวชาร์กเราก็ต้องไปหาจริงๆสิแต่เหมียวชาร์กไม่อยากไปเลยอ่ะต้องไปเหมียวชาร์กเอ้ยพี่นิวครับเราเกือบโดนเส้นแล้วเห็นไหมครับเห็นแล้วสิแต่เส้นสีแบบนี้มันสวยดีนะมันดูคัลเลอร์ฟูลมากๆเลยแต่เหมียวชาร์กไม่ชอบเลยอ่ะครับเหมียวชาร์กไม่ชอบมากระโดดเล่นแบบนี้เลยอ่ะแต่เราก็ต้องเล่นไงเหมียวชาร์กอึ๊บอึ๊บโอเคกับจุดเซฟโอ้ยพี่นิวครับรู้สึกว่าอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินนะครับกว่าจะถึงเวนอมตัวใหญ่เนี่ยเอาเถอะนะตอนนี้ตั้งแต่เล่นมาเรายังไม่ตายเลยนะเหมียวชาร์กแต่ว่าเราใกล้จะตายแล้วใช่ไหมครับจะบ้าเหรอเหมียวชาร์กเราจะไปตายได้ยังไงเราอันนี้คือปลานะคะโอ้โหมีปลาด้วยนะคะปลามาเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยฮึบโอ้ยรู้สึกว่าอันนี้นะคะมันจะเป็นกลมๆนะคะแล้วเราก็ร่วงโอ้พี่นิวครับเมื่อกี้เราร่วงเลยอ่ะกะจะไม่ตายสักหน่อยอ่ะเล่นด่านออบบี้แล้วไม่ตายแสดงว่าเป็นเทพมากๆเลยนะเหมียวชาร์กโอ้พี่นิวก็แสดงเป็นเทพสักครั้งดูสิครับคงไม่ได้หรอกเหมียวชาร์กพี่นิวอ่ะไม่ค่อยถนัดด่านออบบี้เท่าไหร่โอ้พี่นิวครับเราใกล้ถึงยังล่ะครับเหมียวชาร์กเริ่มง่วงแล้วนะครับเดี๋ยวเหมียวชาร์กนี่จะมาง่วงอะไรตอนนี้เนี่ยอีกยาวไกลเลยนะกว่าเราจะถึงอ่ะจะมาง่วงทำไมเนี่ยเหมียวชาร์กเดี๋ยวพี่นิวก็ง่วงตามหรอกโอ้พี่นิวอะครับตอนนี้นะเราก็อีกนิดเดียวเองเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะพี่นิวปลอบใจเหมียวชาร์กหรือเปล่าครับมันอยู่ต้องตรงนู้นนะครับใกล้ถึงตรงไหนเนี่ย เดี๋ยวพี่นิวขอพักเหนื่อยก่อนนะเหมียวชาร์กตอนนี้รู้สึกว่าเรามาถึงครึ่งทางแล้วแหละถึงครึ่งทางจริงเหรอครับจริงสิตอนนี้เราถึงครึ่งทางแล้วนะอ๋อพี่นิวครับสาบานเถอะว่าถึงครึ่งทางเหลืออีกต้องเยอะครับเอาหน้าอีกนิดเดียวเองปลอบใจตัวเองปะครับเนี่ยไปกันต่อดีกว่าเหมียวชาร์กพี่นิวครับอันนี้มันคืออะไรอ่ะพี่นิวก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะอย่าถามมากนะอันนี้นะคะเราต้องกระโดดไปเรื่อยๆนะคะในด่านออบบี้นะคะมันก็จะมีหลายแบบให้เรากระโดดผ่านโอ้โหไอ้ตายเถอะนี่มันเส้นอะไรเนี่ยเท่ากับหลอดน้ำเลยนะคะเนี่ยเล็กมากๆเลยอ่ะพี่นิวครับเหมียวชาร์กเสียวตกจังเลยอ่ะพี่นิวก็เสียวตกเหมือนกันเหมียวชาร์กรู้สึกว่าระยะทางมันไกลมากๆเลยนะเนี่ยทำไมมันไกลแบบนี้ล่ะโอ้ไม่กอดอีกนิดเดียวครับพี่นิวเราก็จะถึงแล้วนะครับรู้นะเหมียวชาร์กอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอย่าเพิ่งตกนะฮึบฮึ yeah. โอ้ยหวาดเสียวมากๆเลยในด่านเมื่อกี้ไปกันต่อดีกว่านะคะอันนี้นะคะก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นจุ๊บจุ๊บนั่นเองนะคะโอ้โหอันเบลเลอร์มากๆเลยนะคะมีหลายสีด้วยฮึบฮึบโอเคถึงแล้วถึงไหนครับก็ถึงตรงจุดเซฟไงเล่าโอ้อีกยาวไกลเลยสิครับเนี่ยเอาหน้าเหมียวชาร์กอย่าบ่นหน้าอีกนิดเดียวเองนะเราก็จะถึงแล้วไม่นิดนะครับไกลมากๆเลยนะครับ
โอเคค่ะแล้วก็กระโดดไปเรื่อยๆนะคะรู้สึกว่าในแบบนี้นะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะก็จะเป็นแท่นสี่เหลี่ยมกลมๆแบบนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นด่านที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เลยนะคะลึบโอเคตอนนี้เราถึงจุดเซฟแล้วนะเฮ้ยเหมียวชาร์กนี่เราใกล้ความจริงมากๆเลยนะเนี่ยใกล้ความจริงตรงไหนครับก็ดูสินะเวนอมอยู่ตรงนั้นนั่นเองอีกยาวไกลครับพี่นิวไม่เห็นจะใกล้ตรงไหนเลยอ่ะแล้วอันนี้อะไรอะครับอันนี้เหรอเราต้องกระโดดอยู่ในปุ่มกลมๆไงเล่าห้ามโดนพื้นเด็ดขาดถ้าโดนพื้นแล้วก็ตายทันทีเลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เหรอเราก็กระโดดห้ามโดนสิ่งกีดขวางไงเล่าอึ๊บโอเคเรียบร้อยแหมพี่นิวเก่งจริงๆเลยนะครับเนี่ยเอาล่ะเหมียวช้าไปกันต่อดีกว่าฮึบอันนี้อะไรอะครับจะถามทุกด่านเลยหรือไงเล่าอันนี้นะเราก็ห้ามโดนสิ่งกีดขวางไงเราเหมียวช้านี่ไงพี่นิวผ่านมาได้แล้วโอ้พี่นิวครับอันนี้อะไรอะโอ้อันนี้ยากมากๆเลยนะเนี่ยเราต้องเดาว่าเราจะไปอันไหนนะสิแต่ว่าพี่นิวนะคะมีวิธีลัดคือเราสามารถส่องดูแบบนี้ได้นะคะอึ๊บนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นสีเขียวแน่นอนโอ้ยมีวิธีขี้โกงด้วยเหรอครับเนี่ยไม่ใช่วิธีขี้โกงสักหน่อยอ่ะมันเป็นทริคนั่นหากเราเหมียวชาร์ก ไม่เห็นใช่ทริคเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสีแดงอึ๊บต่อไปน่าจะเป็นสีเขียวหรือเปล่านะไม่ใช่ต้องเป็นสีน้ำเงินแน่ๆเลยสีน้ำเงินก็ไม่ใช่สีแดงเหมือนเดิมหรอโอเคค่ะไปสีแดงเหมือนเดิมเลยกับจุดเซฟแบบนี้นะคะโหเจ๋งมากเลยนะคะพี่นิวนี่พี่นิวสามารถมีวิธีทริคด้วยเหรอครับเนี่ยมันก็เป็นวิธีขี้โกงอะไรเหมียวชาร์กโถแล้วเมื่อกี้บอกว่าเป็นทริคฮึบโอเคถึงแล้วชึบใกล้แล้วเหมียวชาร์กเราใกล้ถึงตัวเวนอมเข้าทุกทีแล้วอ้าวทำไมมี2อันแล้วเนี่ยโอเคมันต้องทำยังไงล่ะพี่นิวครับระวังนะครับอันนี้เราขี้โกงได้ไหมเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้เราจะไต่ไปธรรมดานะคะไม่มีการหล่นลงไปโอเคไปเรื่อยๆเลยแล้วทำไมต้องมี2อันด้วยเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะเนี่ยฮึบโอเคใกล้ถึงแล้วฮึบโอ้โหถึงจุดเซฟถึงจุดเซฟจึ๊บโอเคเซฟเลยเอาละค่ะต่อมาก็จะเป็นห่วงยางทำไมห่วงยางเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยเราต้องกระโดดให้อยู่บนห่วงยางนะคะห้ามโดนพื้นเด็ดขาดเลยฮึบถ้าโดนพื้นแล้วก็เราตายแน่ๆเลยนะคะฮึบโอเคเรียบร้อยโอ้พี่นิวครับอันนี้อะไรนะครับทำไมมันมีหลายสีจังเลยอ่ะอันนี้เหรอเราต้องเดาแน่ๆเลยว่าเราต้องไปเหยียบตรงแผ่นไหนฮึบฮึบโอ้โหถ้าตายจะเหมือนชาร์กพี่นิวเหยียบผิดแผ่นพี่นิวครับเหยียบแผ่นสีแดงครับสีเขียวหรือว่าเราต้องเหยียบช่องนี้รู้สึกว่ามันต้องสลับกันแน่ๆเลยเหมียวชาร์กใช่เลยครับมันต้องสลับกันแน่ๆเลยอ่ะฮึบโอเคอย่างนี้ใช่ไหมฮึบโอ้พี่นิวก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยโอเคค่ะแล้วก็ผ่านมาได้แล้วนะคะต่อมาก็เป็นด่านนี้เลยนะคะมันคืออะไรล่ะคะพี่นิวมีหลายสีจังเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเหมียวชักกระโดดกระโดดไปเถอะโอ้โหรู้สึกว่าในด่านนี้จะคัลเลอร์ฟูลมากๆเลยนะคะมีหลายสีมากๆเลยฮึบโอเคเรียบร้อยอุ้ยอันนี้ด่านอะไรแล้วเนี่ยฮึบทำไมเราต้องมาไต่แบบนี้ด้วยน่ะโอ้รู้สึกว่าในด่านนี้นะคะเราต้องห้ามโดนสีแดงตรงนี้เด็ดขาดเลยแล้วก็ต้องไต่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะฮึบโอเคโอ้พี่นิวครับทางมันแคบมากตัวแตกกระจายโอเคเราเจอเส้นสีแดงแล้วอึ๊บอันนี้เราห้ามโดนเด็ดขาดเลยนะโอเคเราถึงจุดเซฟแล้วพี่นิวครับเราใกล้ถึงเวนอมยังอ่ะใกล้แล้วสิเหมียวชาร์กเห็นมั้ยเนี่ยว่าเราเห็นตัวมันใกล้ขึ้นแล้วก็ตัวมันใหญ่มากๆเลยอ่ะเอาละค่ะไปกันต่อดีกว่าฮึบโอ้โหหวาดเสียวมากอันนี้นะคะเราห้ามโดนแท่งสีๆเด็ดขาดอึ๊บจะเห็นว่าหัวของพี่นิวนะคะสูงเท่าอันนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นหัวพี่นิวต้องโดนแน่ๆเลยอึ๊บโอ้ผ่านมาได้โอ้พระเจ้าช่วยท่านปวดอ้าวเฮ้ยตาย เอาละค่ะพี่นิวก็ผ่านสีแดงไปได้แล้วนะคะที่พี่นิวหัวโดนนะคะตอนนี้เราก็มาสีเขียวแล้วนะคะฮึบโอเคเรียบร้อยผ่านเข้าจุดเซฟ โอ้ยด่านเมื่อกี้ยากมากๆเลยนะคะไม่น่าเกิดมาหัวสูงเลยนะคะเวนอมเวนอมอยู่ตรงนั้นนั่นเองเอาละค่ะเรามีกำลังใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปเร็วๆฮึบกำลังใจในการกระโดดก็มาวู้ตอนนี้ก็มีปลาอีกแล้วนะคะปลามาเกี่ยวอะไรด้วยก็ไม่รู้นะหรือว่าเวนอมชอบกินปลานะคะจะเป็นลูกกลมๆคล้ายๆหมากฝรั่งนั่นเองนะคะเราต้องกระโดดไปบนนี้นะคะห้ามตกลงไปเด็ดขาดเห็นลูกกลมๆแบบนี้แล้วก็กระโดดยากเหมือนกันนะคะเนี่ยโอเคค่ะเรามาเจอแท่งๆอะไรก็ไม่รู้นะคะกระโดดไปวู้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงความจริงแล้วโอเคจุดเซฟเลยยูเอาละค่ะอันนี้นะคะเราห้ามโดนเส้นสีแดงเด็ดขาดนะคะต้องอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมฮึบฮึบโอเคเรียบร้อยเอาละค่ะต่อมาฮึบฮึบฮึบยูตอนนี้นะคะเราก็จะไต่ขึ้นไปบนตัวเวนอมโอเคค่ะพี่นิวก็จะไต่ขึ้นไปนะคะซึ่งไต่แบบธรรมดาแบบนี้เลยมาแล้วมาแล้ววู้ก็จะมีจุดเซฟให้เราตรงนี้นะคะโอ้โหแต่ว่า
อุปสรรคยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเราต้องข้ามสิ่งกีดขวางตรงนี้ไปอึบโอเคค่ะอึบโอ้โหมันขึ้นเป็นเนินๆนะคะแบบนี้ก็ยากเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้ยหูโอ้โหจะถึงแล้วแตงตายแต่ว่าเราจะไม่ท้อถอยนะคะเราต้องกระโดดขึ้นไปให้ได้เพราะว่าเราใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะคะโอเคเรียบร้อยยูโอ้โหเวนอมตัวใหญ่มากๆเลยโอ้ my god ว่าแต่หัวมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวครับตัวมันสูงจนเราไม่เห็นหัวเลยอ่ะเอาละค่ะเราวิ่งไปตรงนั้นกันดีกว่าตรงนี้คืออะไรเนี่ยโอเคมันเป็นจุดเซฟนะคะฮึบเรียบร้อยยูฮูว่าแต่เดี๋ยวนะมันสิ้นสุดแค่ตรงนี้เหรอเนี่ยใช่ครับพี่นิวไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ เดี๋ยวนะมันไม่มีอะไรแล้วเหรอทุกคนคะมันต้องมีแบบว่าของเล่นหรือว่าอะไรให้เราเล่นสิแต่ว่าในแมปนี้มันไม่มีอะไรเลยเหรอเนี่ยพี่นิวครับนี่เรามาถูกทางหรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่าเราต้องไต่ไปบนตัวเวนอมอ่ะอุ๊ยล่วงตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงเท้าของเวนอมนะคะอันนี้คือตัวพี่นิวนะคะตัวเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราผ่านได้มาทั้งหมด66ด่านเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะคะโอเคตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเชิบเชิบเชิบโอ้โหมีท่าเต้นให้เราเต้นด้วยนะคะในแมปนี้แต่ปกตินะคะด่านออบบี้นะคะเวลาเราถึงนะคะมันก็จะมีเส้นชัยให้เรานะคะเป็นของเล่นอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าในแมปนี้ไม่มีอะไรเลยเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็ได้มาเล่นในด่านออบบี้นะคะหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานมากๆแล้วนะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนเนี่ยอยากเข้ามาเล่นด่านออบบี้ของเวนอมแล้วก็คลิกลิงก์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะรับรองว่ากระโดดกันสนุกแน่ๆเลยนะคะส่วนวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่นิวด้วยนะคะวันนี้พี่นิวไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆนี่แกมาเต้นอยู่ใต้เท้าของฉันอย่างนั้นเหรอพี่นิวครับพี่นิวได้ยินเสียงอะไรไหมครับเสียงอะไรเหมียวชาร์ทเสียงมันน่ากลัวมากๆเลยนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเรามาเต้นอยู่ใต้เท้าเขานะครับนี่แกยังจะไม่หยุดเต้นอีกเหรอเนี่ยเสียงเวนอมหรือเปล่าเมียวชาร์ตน่าสิครับก็เรามาอยู่ใต้เท้าเวนอมขนาดนี้นี่ครับจริงด้วยเมียวชาร์ตนี่เรามาอยู่ใต้เท้าเวนอมนี่นาก็ใช่นะสิครับเพราะฉะนั้นเป็นเสียงใครไม่ได้นอกจากเสียงเวนอมเดี๋ยวนะแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงล่ะเนี่ยก็มันไม่มีเส้นชัยมันไม่มีของเล่นอะไรให้เราออกไปจากตรงนี้ได้เลยอ่ะก็ใช่นะสิเพราะว่าฉันสร้างกับดักไว้ให้แกมาอยู่ตรงที่ของฉันยังไงล่ะเฮ้ยซวยแล้วเหมียวชาร์กนี่เรามาติดกับดักของเวนอมเหรอเนี่ยก็ใช่นะสิครับโอ้โหแบบนี้ไม่น่ากระโดดมาเลยมาติดกับดักเฉยเลยอ่ะก็ใช่นะสิครับโอ้เหมียวชาร์กทำไงดีล่ะเนี่ยทำไงล่ะครับวิ่งสิครับวิ่งโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปทางเดิมใช่ไหมเนี่ยก็ใช่สิครับเฮ้ยแล้วก็ต้องระวังตายอีกโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นเนี่ย